จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญได้ส่งผลให้ประเทศไทยในวันนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่สำคัญ3ประการคือ 1. การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าวพ้นวิกฤตได้อย่างยั่งยืนด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ 1.1 วันนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงและอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสู่ศูนย์กลางใหม่ทางทวีปเอเชียในระยะยาวสหรัฐอเมริกายังมีการว่างงานสูงอีกทั้งสถาบันการเงินครัวเรือนรัฐบาลยังอ่อนแอด้วยภาวะหนี้สินเกินตัวเศรษฐกิจยุโรปเผชิญปัญหาการคลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในหลายประเทศทั้งกรีซสเปนและอิตาลีรวมทั้งภาระอุ้มชูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการถือครองทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆทั้งที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและทรัพย์สินอื่นๆในขณะที่จีนและอินเดียกลับมีศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจและกลุ่มชนชั้นกลางที่กำลังซื้อสูงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทและความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มมีมากขึ้นและแผ่ขยายในภูมิภาคต่างๆของโลก